ให้เราดีใจว่าเราไปใจว่าจะจับคนร้ายให้เราแล้วนะมีการออกเพจออกข่าวว่าเออรู้ตัวคนร้ายรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแต่เวลาเราโทรมาสอบถามความจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราตามเรื่องให้อยู่ได้คำตอบแค่นั้นพนักงานสอบสวนหรือว่าเมื่อเช้าโทรไปที่สารวัตรแล้วไปคุยผู้กับไหมเมื่อเช้าโทรไปที่ของสารวัตรสารวัตรไม่แน่ใจนะว่าชื่ออะไรที่น่าจะอยู่ไปไม่อยู่ไปผมโทรไปแล้วแล้วเขาคุยกับผมว่าเขาทำเรื่องให้อยู่เขาไม่ได้ทิ้งเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ที่เราสงสัยคือว่าทำไมการโยนงานของแต่ละสผ.คือเหมือนกับว่าจากที่ทำงานที่เมืองสระบุรีไปที่สนามไทยเกตทำไมพวกเอกสารหรือว่าข้อมูลพวกคลิปอะไรต่างๆที่เกิดเหตุคดีมันซับซ้อนคดีมันซับซ้อนแล้วผมแปลกใจที่ว่า1เรื่องมันเกิดมาหลายเดือนแล้วแล้วคดีที่พนมสารคามเคยทำมามีคลิปเสียงมีพยานบุคคลที่อ้างอิงเกี่ยวกับคนนู้นคนนี้พอไปถึงเมื่อเช้าโทรไปสอบถามที่สนามชัยคิดเขาบอกว่าเขาเพิ่งได้รับคลิปจากพ่อน้องแค่2คลิปแล้วจากการโอนคดีจากพนมสารคามไปสนามชัยคิดเขาเพิ่งได้รับการโอนไปเขาเพิ่งจะทำงานต่อผมก็เลยงงว่าอีก2เดือนที่ผ่านมาคือเขาทำอะไรกันซึ่งแล้วเวลาเราสอบถามไปที่คนทำคดีใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาทำเรื่องให้อยู่ให้ใจเย็นๆคือมันนานเกินไปอ่ะแบบทั้งที่คลิปบางอย่างหลักฐานบางอย่างมันน่าจะออกหมายเรียกหรือหมายจับคนบางคนได้แล้วเอาไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาได้ส่งไปไว้ไว้ไว้ในป่าลูกค้าหมกที่ว่านอนหงายไกลจากที่กินเหล้าไกลจ้ะ3ประมาณไกล3ครับลูกพ่อใบมรณะใบชนสูตรคลิปได้เอามาคลิปอยู่ในโทรศัพท์พ่อเขาครับขอดูได้ไหมคะรออยู่จ้ะฟันสองซี่ที่เอาศพน้องไปวันหลังแม่ไปเจอฟันน้องร่วงอยู่นั่นแหละฟันสองซี่ก็ได้เก็บมาให้ตำรวจทางพนมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปตรวจดีเอ็นเอให้ป่านนี้ยังไม่รู้เลยผลนะเรามีการตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้างได้มาเข้าฝันหรือว่าแบบเขาเราบอกเขากับเขาเรียกอะไรจุดพูดบอกลูกไหมให้ดนจิตดนใจบอกยังไงบ้างบอกให้ลูกหรือไปโดนจิตโดนใจคนที่ทำร้ายเขามามอบตัวแต่ฝันแล้วแม่ไม่ฝันเห็นน้องสักทีจะมีแต่เพื่อนเขาฝันว่าโดนฟันเพื่อนเขาแต่ฝันเห็นน้องดีนะว่าโดนฟันฟันข้างหลังฟันโดนซ้อมอะไรวันนี้คือเข้ามาร้องความฝันอยากให้เขาทำอะไรอยากให้ทางกองปราบเขามาลงที่หาช่วยหาคนร้ายมั้งเผื่อจะจับคนร้ายได้ทุกวันนี้แม่ก็นอนไม่หลับหรอกคดีมันไม่คืบหน้าหรอกนอนหลับตาลงก็คิดถึงแต่น้องวันไหนตำรวจก็จับได้